โอเคก็ต้องทบทวนคำศัพท์ก่อนจักรจันทร์ไปฝึกอ่านคำศัพท์มายังหนูฝึกยังครับฝึกไปเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์กันก่อน1 2 3 room 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 ห้องbedroom bedroom ห้องนอนเก่งมากเลยเสียงใครเฮ้ยเสียงนี้ bedroom ห้องนอนเสียงใครเมื่อกี้นี่จักรจันทร์มีไงใช่ค่ะเยี่ยมเลยจักรจันทร์อ่านก่อนเพื่อนเลยเล่นไม่ดีเลยผ้าห่ม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 curtain curtain แต่มาต้องจับไหนต้องจะเจอนู่นนี่ไปนั่นไงเวลาโตข้าพี่นอนนะ pillow pillow หมอน a night table นักเรียนไม่อ่านเนี่ย an alarm clockแอนอาราฟค่ะแอนอาราฟค่ะเอ bathroom a bathroom โอเค a bathroom ต่อไป a sink a bath a bath a toilet toilet a toiletเยี่ยมมาก a toilet roll a toilet roll กระดาษชำระเยี่ยมกระดาษทิชชู่กระดาษชำระกระดาษเช็ดตูด a towel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  ผ้าเช็ดตัวนะครับ a living room a living room เก่งมาก a sofaa sofa a sofa telephone telephone โทรศัพท์ lamp ไฟ a television a television television a kitchen a kitchen เก่งมากลูก a plate a plate rice cooker rice cooker a stove 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 a pan a pan a pot a pot a cupboard a cupboard dining room a dining room a refrigerator a refrigerator a garage a garage cara car โอเคเยี่ยมมากอะไรนะลูกอุ้ยโอเคข้าวครับก็ครับคำนี้อ่านว่าอะไรหนูเยี่ยมมากยินจักรจันทร์อ่านว่าอะไรครับ on in on under ว่าย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 คุณเด็กที่อ่านเร็วทีเดียว in on under ยินมายังโอเค under in on under in on under next to between next to
between จำได้เปล่าจำได้เปล่าจำ next to between ได้เปล่าจำได้แค่ in on under why next to between behind in front of okay ทวงการบ้านก่อนเสร็จยังเลยทำบ้านแล้วค่ะหน้านี้เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทำแล้วค่ะหนูจะต้องเอาหนังสือมาส่งครูวันไหนเนี่ยวันศุกร์วันศุกร์ไม่คุณครูไม่เคยนัดวันศุกร์เลยเอาแล้ววันอะไรแต่หนูมาทุกวันศุกร์นะก็คุณจะได้ตรวจบ้างไม่ได้ตรวจบ้างอันนั้นครูบิ๊กนัดแต่ว่าต้องเอามาให้คุณครูเนี่ยวันที่เขานัดมารับตังค่าข้าวเราก็จะเจอครูใช่ไหมใช่ครับแล้วครูก็จะขอไว้ที่เรียนรับตังค่าข้าวจะไปวันไหนของวันยังไม่มีวันยังไม่นัดนะครับก็ถ้านัดเมื่อไหร่หนูก็ติดมาด้วยแค่นั้นเองเข้าใจไหมเด็กๆโอ้สองวันโอเคแบบฝึกหัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ด้วยปากไม่ได้ว่าหน้าไหนวะหาเจอบ้างหนูหาเจอแล้วค่ะหน้าไหนบอกเพื่อนสิหน้า179 English please in English please เป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ100 100 and seven 170 อะไร175 ใช่ไหม179ค่ะ159บ้า100 and อะไรนะ79 100 and 7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 นับ1ถึง5ให้พร้อม1 2 3 4 5หมดเวลาพร้อมแล้วค่ะโอเคพร้อมแล้วครับ Listen listen and answer the questions ฟังแล้วตอบคำถามด้วยไม่ได้มีแต่ฟังอย่างเดียวคุณครูจะพูดแล้วก็หนูมีข้อความให้ดูด้วย Number 1ให้วงกลมเหรอคะวงกลมวงกลมรอบ A หรือ B Number 1 where is the televisionอ๋อรู้แล้วค่ะ Is the television วงกลมเลยวงกลมค่ะ Television ครับ Number 2 Where is the night table The night table เสร็จแล้วค่ะโอ้คือเสร็จเร็วแท้ Number 3ไปแล้วนะไปแล้วนะเสร็จยังจักรจันทร์ถึงข้อไหนแล้วเนี่ยจักรจันทร์แล้ว Where is the refrigerator Where is the refrigerator Okay Have you finished เสร็จยังเสร็จแล้วค่ะ Number 4 finish Where is the car รู้แล้วเสร็จแล้วค่ะ carโอ้คือสิเก่งแล้วค่ะเสร็จแล้ว and the last one number 5 number 5 there are the plates there are the plates ใครเก็บเพชรแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคพร้อมรับการเฉลยหรือยังพร้อมแล้วค่ะขอลบขอเปลี่ยน5ข้อนะครับมาตรฐานต้องถูกอย่างน้อยนะครับต้องถูกอย่างน้อยนะ5ข้อโอเคไหมต้องถูกอย่างน้อย5ข้อเลยเหรอครับ5ข้อต้องถูกอย่างน้อย5ข้อแปลว่าห้ามผิดเลยนะถูกหมดเลยใครผิดก็ต้องตัวเองโดยการไม่กินข้าวเย็นนะแล้วก็วิ่งรอบบ้าน5รอบเอ๊ะตลอดหนูไม่กินข้าวได้แ
หนูวิ่งรอบบ้านไม่ได้อยู่ชั้น3วิ่งยังไงอ่ะโอเคมาดูกันครับอ่านพร้อมกันช่วยหน่อย1 2 3 Where is the television ใครจะแปลแปลแปลว่าอะไรเนี่ยโทรทัศน์อยู่ที่ไหนโทรทัศน์อยู่ที่ไหนครับข้อ1ตอบ Lightning Room Lightning เดี๋ยวๆๆอ่านใหม่ดิอ่านใหม่ดิ Living Roomliving room in the living ตัว L ลูก living room living room ถึงเวลาถูกโอเคอีกหน้าข้อจริงป่ะได้ป่ะโอเค number 2 number 2 where หน้าข้อ where is the Where is the night table? Night table. Okay. Where is the night table? ครับ A หรือ B A หรือ B B ค่ะ B ใช่เหรอใช่เหรอ B Okay. B ค่ะ Night room. Night table คือโต๊ะข้างเตียงนั่นเองก็ต้องอยู่ที่ห้องนอนเลยเอาไว้วางโทรศัพท์เล่นเกมง่วงๆหรือบางคนไม่วางบนโต๊ะเลยวางข้างหมอนเลยมีใครวางโทรศัพท์ไปข้างหมอนบ้างตัววางไว้โซฟาเออมันวางไว้ใต้หมอนมันมีคลื่นอินฟราเรดนะครับแล้วมันก็ไปรบกวนคลื่นสมองนะโทรศัพท์ถ้าเราวางไว้ใต้หมอนน่ะเราจะมึนๆตอนตื่นขึ้นมาโอเคข้อ3ครับข้อ3ข้อ3อ่านโจทย์1 2 3Refrigerator นี่แปลว่าอะไรครับเก้าตู้เย็นโอ้โหเยี่ยมเลยพี่สุดยอดจริงเปิดตับแทน A หรือ B ครับ A หรือ B A room นะครับต้องมันจำเป็นนะตู้เย็นต้องไปอยู่ในใช่ไหมคุณครูตู้เย็นของคุณอยู่ในเบดรูมด้วยนะซ่อนช็อกโกแลตซ่อนขนมไม่กินข้อ A ใช่ไหมข้อ A ใช่ครับเย้ทำไมหนูมองไม่เห็นแล้วลูกเห็นอยู่นะเห็นหนูเอาโทรศัพท์วางนอนสิอย่าวางตั้งนะโทรศัพท์มันก็จะต้องจอใหญ่ขึ้นใช่ไหมเห็นอยู่ไหมครูครูหรอนี่ไงพอเอียงโทรศัพท์แล้วมันจะเห็นเป็นจอใหญ่ขึ้นแบบนี้หนูทำแล้วมันมีสองอันอ่ะใช่ทำแล้วคุณยุทธอยากจะมีสองงานเนี่ยมีสองจอแต่ไม่สองใจนะจ๊ะเด็กๆต่อไป number 4อ่านโจทย์1 2 3Where is the garage? ที่ไหนอ่ะแม่ garage เฮ้ยแล้วข้อ the garage ไม่มีใครเลือกเลย in the playground เฮ้ยใครจำคำว่า playground ได้ใครจำคำว่า playground ได้จำได้ playground คืออะไรอ่ะ playgroundสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นพี่เฟิร์สนี่ไม่ธรรมดาสนามเด็กเล่นเล่นครับกราวแปลว่าพื้นดินที่เอาไว้เล่นครับสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นสนามเด็กต้องอยู่ในกาลาชครับกาลาชกาลาชกาลาชแปลว่าโรงจอดรถนะโอเคอันสุดท้ายข้อ5ครับช่วยกัน1 2 3 where are the
ผิดจ้าเพื่อนอ่าทำไมทำไมต้องมีเอสเพื่อน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 อะไรมันมีหลายใบเราจะไม่ใช้จานใบเดียวในการกินข้าวใช่ไหมมันต้องใส่กับด้วยใส่ข้าวด้วยใช่ไหมเวลาล้างมันต้องกองกองกันอยู่โอเคตอบยังตอบแล้วค่ะตอบแล้วอยู่นะ kitchen the kitchen kitchen โอเคโอ้มีคนเก่งๆล่ะถูกหมดค่ะไม่ต้องไปเรียกถูกหมดเลยถูกหมดเลยใช่ไหมสามจะไปวิ่งรอบสามกับใครนะเฟิร์สลอยเข้าหอมจักรจันทร์ก็ต้องได้เต็มสิใช่ไหมจักรจันทร์ได้เต็มไหมลูกเต็มค่ะวิ่งไม่ตอบยืนรอฟังอยู่อ่ะจักรจันทร์ได้กี่ข้อจักรจันทร์บอกว่าเต็มค่ะวิ่งเอาเหรอครูยืนทำไมไม่ได้ยินเนี่ยก้าวนายได้กี่ข้อก้าวเต็มครับฮะเต็มครับเต็มกี่ข้อเต็มกี่ข้อ5ข้อไงครูเอาจะไปรู้เหรอเผื่อตอบ10โอเคสุดยอดไปต่อไปต่อกันไปต่อกันโอเคต่อมาครับไอเทม B listen and circle the ฟังและเขียนฟังและเขียนวงกลมล้อมรอบตอบที่ถูกต้องครับนี่คืออะไร The right answer แปลว่าอะไร right แปลว่าถูกครับ answer แปลว่าคำตอบฟังจากนั้นก็วงกลมล้อมรอบครับคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องคุณได้ยินคำศัพท์ภาษาอังกฤษ2ครั้งต่อ1ข้อนะครับจากนั้นก็วงกลมซะ number 1วงกลมอันไหนก็ได้ใช่ไหมคะ number 1วงที่คำใช่ไหมคะรอบคำครับรอบคำครับเด็กๆโอเคโอเคค่ะคำแรกคำว่าอะไร number 1 wait number 1 4ครั้งแล้วยังไม่ได้อ่านคำศัพท์เลยเนี่ย number 1 bedroom bedroom ก็รู้แล้วเสร็จแล้วค่ะ number 2kitchen รู้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวครูติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวครูลืมตอนเฉลยเสร็จแล้วครับรอครูแล้วครูก็ได้ number 3 number 3 toilet toilet อะไรเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะวิลบนิดหนึ่ง number 3 toilet toilet เสร็จแล้วค่ะ number 4เสร็จแล้วค่ะ living ง่ายมาก room เสร็จแล้วค่ะอันนี้ dining room แน่นอนโอเคอันนี้ dining room แน่นอนเป็น last one มันก็เหลืออันเดียวโอเค dining room dining room เสร็จแล้ว dining room โอเคค่ะเสร็จหมดไหมเสร็จหมดทุกคนไหมหมดแล้วค่ะเออมาเฉลยเฉลยการ answering เฉลยเฉลยเฉลยปากกาได้มาแล้วฮะโอเค number 1 bedroom bedroom ถูกนี่โกหกหรือเปล่าไม่โกหกค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวคนเก่งๆเอ้ยเก่งปั่นมาป่ะ number 2 number 2 kitchen 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 โอ้ยkitchen room number 3 toilet number 3 toilet 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 ถูกครับ number 4 living room living room living room and the last one
Dining Light dining room เยอะถูกหมดถูกหมดอีกแล้วจะเอาคะแนนไปเก็บไว้ไหนเนี่ยตอนมาโรงเรียนเอากระบุงมาด้วยนะเอาตะกร้าก็ได้เอาเข่งก็ได้ ไม่มีใครถามว่ามาทำไมเหรอมาทำไมมาใส่คะแนนกลับบ้าน ได้เยอะจัดมาต่อเด็กครับ180 Open your bookYour book to page 180. Bedroom. Okay, teacher. Room is room. Complete the sentences. Color the house. มีกี่คำสั่งเนี่ยดูภาพซะจากนั้นเขียนชื่อห้องลงไปจากนั้นเติมประโยคระบายสีจากนั้นก็ระบายสีครับโอเคไปกันเลยนานานี่คนมาแล้วอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยเบดรูมเบดรูมเบดรูมค่ะเบดรูมค่ะอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยห้องนอนบาร์รูมบาร์รูมบาร์รูมอันนี้คืออะไรเนี่ยบาร์รูมการาดการาดค่ะการาดนี่คือห้องของเองวะอะไรอ่ะไม่คุณครูแนะนำวิธีการทำยังไม่ต้องทำเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนวิ่งลูมเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนรีบวิ่งห้องนี้ลูมเล่นแล้วคิดแทนนั่งเล่นคิดแทนคิดแทนอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะคิดแทนไดนิ่งคิดแทนDining room, dining room, dining room, dining room. บ้านอะไรมีตั้ง6ห้อง Number one, เด็กๆครับ Yard number one. There is me. In the garage. มีอะไรอยู่ใน garage ครับตอบก่อนละกันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวๆๆทำให้ดูyes bed in the bedroom a car a car car ข้อ2เสร็จแล้วค่ะไม่ๆๆข้อ1ครูยังไม่เสร็จเลยโอเคมั้ยต่อไปให้ครูเฉลยข้อไหนให้ดูมั้ยไม่ค่ะเลยข้อ4แล้วข้อ4เฉลยข้อ4ใช่มั้ยข้อ4ข้อ3ครูข้อ3ข้อ4ใครเถียงชนะครูเฉลยใครเถียงกว่าครูเฉลยข้อ3ข้อ4ค่ะข้อ3พร้อมข้อ3ข้อ4ข้อ3ห้องเรียนมีข้อ4ค่ะข้อ4ข้อ4ข้อ3ข้อ4ข้อ4ค่ะข้อ4ข้อ4ค่ะข้อ4ค่ะข้อ4ค่ะข้อ3ค่ะข้อ4ค่ะข้อ4ข้อ3ข้อ4นะข้อเลยเฉลยสองข้อโอเคนะข้อ3มันมีคำตอบหลายคำตอบอ่ะครู There is ตัวเล็กฟัง There is There is มีกี่ยานลูกมีกี่ยานมีหลายตั้งหลายอันนะไม่ใช่ไม่ใช่คำว่า there is กับ there are แปลว่ามีครับแต่ว่า there is เนี่ยมีอันเดียวมีอันเดียวครับอะไรขึ้นมาสักการเรื่องในห้องครัวก็การน้ำร้อนไงครูการน้ำร้อนมีคำศัพท์การน้ำร้อนเตาใช่ไหมเตามีเตากี่อันอันเดียวมีเตาอันเดียว there is เตาได้ไหม there is เตาได้ไหมThere is a stove. อะไรเตาสไม่ใช่ There is a stove. ไม่ใช่ครูทำไมอ่ะ There is a There is a stove. ใช่ไหม Stove. There are. ข้อ3มีแค่เนี้ยทำไมถึงต้อง There are ล่ะ There are
ค่ะอ๋อข้อ4ใช่ไหม number 4นะโอเคมันมี2อันมันมี the living room ใช่ไหมเด็กเด็ก living room living room อ่ะไปดูซิ there are มีกี่อัน there are มี2อันก็เป็นผ้าม่านไงค่ะ2อันขึ้นไปมีอะไรมั่งอ่ะมีอะไรผ้าม่านผ้าม่านหมอน there are ผ้าม่านใช่มั้ยผ้าม่าน there are ผ้าม่านผ้าม่าน there are curtaincurtains เฮ้ย curtains มีแล้วมี curtains แล้วเห็นไหมในบรรทัดที่สองอ่ะก็มีก็เป็นหมอนเนี่ยครูโซฟาเดี๋ยวหมอนกี่ใบสองโซฟาก็ได้ครูโซฟามีกี่อันมันมี3อันน่ะโซฟามีตัวเดียวแต่ว่ามีหมอนกี่ใบ3ใบโต๊ะอยู่ข้างๆอีกนะครูใช่โอ้ได้เยอะแยะเลยเจ๊อาเอาพิลโล่แล้วกันเพราะว่าสอนพิลโล่ไปแต่อาพิลโลสตอนนี้หนูหายางลบไปจำนวนไหมใส่จำนวนไหมมีกี่พิลโล่ How many pillow are thereThere are two pillows. There are two pillows. มี two pillow แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ two pillow. แล้วก็มีอันหนึ่งอ่ะมันมีอ่านน้ำหน้าแปลว่ามันต้องมีของอยู่กี่ชิ้นครับมีอ่านน้ำหน้าอันเดียวค่ะมีอะไรที่มีอันเดียวในนั้นหนูแจกันไอ้โทรศัพท์แจกันโทรศัพท์ใช่ไหมอ่ะหนูจะเอาโทรศัพท์ก็ได้อะเทเลโฟน there are two pillows a telephone and curtain in the living room อย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ที่ครูตอบเนี่ยก็ได้ขอให้มันแค่เข้าหลักภาษา there are ต้องมี2ชิ้นอ่ะต้องนำหน้าของที่มีอันเดียว there is ต้องมีอันเดียวแค่นั้นเองครับไม่ใช่เทเลโฟนก็ได้ใส่เสร็จแล้วค่ะยังโอเคต่อมาตอนแรกที่ครูร้องเพลง It on Under เพราะว่ามันมีอันนี้ครับหน้า180การบ้านใช่ไหมคะใช่ที่พูดมาเนี่ยการบ้านทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้คุณครูไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าคุณครูรีบมาเพราะกลัวมันไม่ถึงนี่ตั้งแต่100 and 80นะครับแล้วมัน100 and 81 look and right ดูแล้วเขียนครับนี่เขาบอกว่าโดยใช้คำบอกสถานที่นะครับ in on under in on under ข้างบนต้องใช้ on โอเคมาดูตัวอย่างแรกครับโอเคเห็นอะไรเห็นอะไรภาพแรกเห็นอะไรเห็นแมวค่ะแคทแคท and what is this what is this a cat and a cat แมวและก็แคทบอกบอกแมวและบอกนะครับ a cat and a box นะครับทีนี้เขาให้ใช้คำว่าin on under จะเป็นยังไงครับ on เขาเอาอะแคทมาให้ใช่ไหมต้องบอกว่าแมวอยู่บนกล่องนะอะแคทมีกี่ตัวมีตัวเดียวแคท on เป็นอยู่พื้น is ตัวเดียวใช้ is ครับ a cat is แมวอยู่คำว่าบนทำอะไรมาซะOn ค่ะ On บอก On กล่องกล่องใบไหนบอกกล่องใบไหนใบนี้หรือใบนี้ก็ต้องเดอะครับเดอะกล่องบอก The box ถูกไหมประโยคนี้ถูกไหมถูกค่ะถูกแล้วเหรอถูกยังถูกยังขาดอะไรไปเหรอใครตอบได้ขาดอะไรไปขาด
ขาดจุดมั้งครูเก่งมากเลยใครตอบขาดจุดข้าวหอมใช่ไหมจุดมันอยู่ข้างล่างนะครูโอ้ยบ้าเหรอเขียนสุดประโยคตรงนี้แล้วไปจุดอะไรข้างล่างล่ะโอ้ชิงด้วย จุดอันเนี้ยฝรั่งมันเรียกว่า full stop นะ full แบบว่าเต็มแล้วก็หยุดไว้นะครับเต็มแล้วก็หยุดไว้บอกให้รู้ว่าสุดแล้วโอเคต่อไปตัวอย่างอันต่อไปอันนี้เขากำหนด the plates เห็นไหมฮะเติม s เพราะว่า plates มันมีตั้งเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 20 โดยโอเควนเหมือนเดิมคล้ายกับของที่มี2อย่างขึ้นไป on the อะไรดี in on under on on ค่ะ on the plates are on on อะไรเนี่ย on the table แบบนี้เขาเรียกว่าอะไร table the table table ถ้ามันมีลิ้นชักเขาเรียกอะไรโต๊ะที่มีลิ้นชักเขาเรียกอะไรโต๊ะที่มีลิ้นชักเรียก table ไหมมันมีเนี่ย table อันนี้คำศัพท์ปออะไรคำศัพท์ปอสองแล้วก็จุดแค่นี้เองที่เหลือหนูทำได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะมาบ้างอันนี้เขากำหนดแอปเปิ้ลมาให้แอปเปิ้ลกี่ลูกเนี่ยแอปเปิ้ลสี่ลูกนะครับสี่ลูกIn on under ตรงนี้ต้องเป็นอะไร apple r ใช่ไหมลูก car r อะไร on 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 the the ข้อนี้ครูไม่ได้ทำ the on the apple tree ต้องเป็น apple อ๋อต้นไม้ลายมือโอ้โหโอเคไหมลูกทีต้นไม้สามนะทีโอ้ทีทีอาร์ดับเบิลอีใช่ไหมคะโอ้เฟิร์สนี่ก็ถ้าสามมันต้องเขียนยังไงถ้าสามต้องเขียนยังไงเขียนคนละแบบเอาก็คนละแบบแต่เขาเขียนยังไงสามต้องมีอะไรมากั้นระหว่างทีกับอาร์T กับ R มีอะไรมากั้นระหว่าง T กับ R มันต้องมี H ครับต้องมี H นะครับอันนั้นน่ะ3 3อันนี้มัน3ต้นไม้โอเค The apple The apple and on on the กลัวคนแยกโอเคแล้วนะแล้วก็จะเหลือ3 4แล้วก็จะเหลือ5 6โอเคมั้ยลูกแอปเปิ้ลครูเอาลอกแอปเปิ้ลอยู่อะไรแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรมีให้ลอกหมดแล้วเนี่ยลอกแอปเปิ้ลอยู่เอาแอปเปิ้ลก็มี3ก็มีโอเคนะความจริงคุณครูเตรียมสไลด์นี้ไว้ด้วยแต่ว่าเอาไว้ก่อนโอเคมั้ยสไลด์นี้เอาไว้ชั่วโมงต่อไปอันนี้ไม่มีในหนังสือเนาะครูให้ถามได้มั้ยได้ถามมั้ยสาระแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมีอะไรถามไหมไม่มีถามยิงแล้วติดกุมารน้อยคุ้มคุ้มเล็กใหญ่ไม่มีนะไม่มีลงไปนะจูบใต้อยู่ข้างใต้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  Bye everyone goodbye Under take care take care see you later Under Bye you too Thank you.